ฮานาโกซัมมันมีรอยที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากเปิดที่ทำให้คุณนั้นต้องสนใจตู้คูณสองทุกตัวในตู้ของฮานาโกอัตราที่ได้คูณสองหมดเลยยกเว้นฮานาโกซัมแค่คนเดียวคิดว่าใครๆก็น่าจะเปิดฮานาโกซัมมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เรามารีบดูสกิลแล้วก็รีบไปกันเลยดีกว่า EX skill โจมตีวงกว้างด้วยคอส2แสนถูกเก็บศัตรูหมู่ได้ดีมากๆรองกับสาดน้ำทิ้งแถมดาเมจก็ค่อนข้างแรงครับเพราะว่าอัพเต็มที่เนี่ยมันจะติด 642% จากค่าโจมตีเลยถ้าเทียบก็คือแรงเป็น2เท่าของมุสุกิปีใหม่สกิลพื้นฐานปาลูกโป่งน้ำสร้างดาเมจและพื้นที่ที่เมื่อศัตรูเข้ามาจะติดสถานะลดเกราะเป็นเวลา20วินาทีข้อดีของสกิลนี้ก็คือเป็นดีบัฟภายในพื้นที่แปลว่าสามารถที่จะสแต็กดีบัฟกับตัวละครที่มีดีบัฟจากสกิลพื้นฐานได้โดยไม่แคนเซิลกันเองสกิลติดตัวเพิ่มค่าโจมตีและความเสียหายคริถ้าปืน2จะอัปเกรดเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มเติมและความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนว่าการเป็นตัวดาเมจการอัพขึ้นปืน2เพื่อเพิ่มดาเมจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าครับสกิลรองทุกครั้งที่ฝ่ายเราที่ไม่ใช่ฮานาโกใช้สกิล EX จะเติมเกรด 40% และเมื่อครบ 100% จะเพิ่มค่าโจมตีเป็นเวลา20วินาทีถือเป็นหนึ่งในลูกเล่นของฮานาโกซัมเมอร์ที่ทำให้เธอโดดเด่นจากนักเรียนคนอื่นเพราะเมื่อสะสมเกียรติน้ำครบ1ชาร์จเวลาใช้ EX สกิลจะดึงการ์ดของเธอกลับมาทันทีโดยไม่ต้องรอวนทำให้สามารถใช้ EX ฉีดน้ำได้อีกรอบหนึ่งอีกจุดนึงนะครับที่ทำให้ฮานาโกดูเป็นตัวละครที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นดาเมจม่วงคนแรกนะครับผมสำหรับดาเมจม่วงเนี่ยการโจมตีใส่เกาะฟ้าเนี่ยจะเอฟเฟกตีฟส่วนโจมตีเกาะม่วงจะวีคนะครับเหมือนเดิมคำว่าเอฟเฟกตีฟในที่นี้ก็คือจะโจมตีเป็น 150% นะครับจากดาเมจที่ทำได้นะครับผมถือว่าก็เอามาแทนตัวละครที่เป็นดาเมจสีฟ้าได้ระดับหนึ่งซึ่งนั่นก็ทำให้ฮานาโกซัมเมอร์มีพื้นที่ยืนในบอสสีฟ้าด้วยครับสำหรับฮานาโกซัมเมอร์ครับเป็นตัวละครที่ควรจะปั้นขึ้นปืน2นะครับเป็นอย่างต่ำเพราะว่าเป็นตัวละครดาเมจนะก็เอาปืนสูงๆไว้หน่อยก็ดีส่วนสกิลเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดใครไม่ไหวเนี่ยให้อัพขั้นต่ำนะครับผมก็เป็นสกิล EX เลเวล3นะครับแล้วก็ทิ้งสกิลพื้นฐานไว้ก่อนได้ค่อยมาอัพทีหลังนะครับผมสกิลติดตัวแล้วก็สกิลรองเนี่ยแนะนำว่าให้อัพขึ้นสูงๆไปเลยโดยรวมฮานาโกซัมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้แบกด่าน Normal Hard อะไรพวกนี้ได้ดีมากเลยครับเพราะว่าด้วยสกิลที่เป็น AOE นะดังนั้นผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแนะนำว่าให้กดฮานาโกซัมเมอร์อย่างแน่นอนส่วนผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะครับผมการใช้ฮานาโกซัมเมอร์เนี่ยก็เหมาะมากในการใช้เลดบอสต่างๆนะครับที่มีการโจมตีลูกน้องเยอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเปโรซิลล่านะครับผมที่จะมาหลังจากกอสที่จะถึงนี้เป็นแกรนด์เลดบอสนั่นเองครับรวมถึงตัวของคุโรคาเกะนะครับผมที่เป็นบอสตัวใหม่นะครับที่มีเกราะสีม่วงก็ตัวฮานาโกซัมเมอร์เนี่ยจะถือเป็นดาเมจหลักเลยครับนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเชสเซตนะครับจะเป็นเลดบอสที่มีเกราะสีเหลืองนะครับผมเลดบอสเหลืองแต่ว่าฮานาโกซัมเมอร์อ่ะก็สามารถยิงล้างลูกน้องไปได้ดีมากเลยครับผมถึงแม้ว่ามันจะติดรีซิตนะแต่ว่ามีคนเอาไปใช้กันเยอะมากสำหรับตู้ฮานาโกซัมเมอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตู้ที่น่าเปิดเพราะว่าเป็นตู้เฟสติวัลนะครับผมฉลองครบรอบ 2.5 ปีครับก็จะมีการคูณ2นะครับผมสำหรับตัวละคร3ดาวนะครับผมยกเว้นตัวของฮานาโกเองอย่างที่ได้ร้องเพลงใหม่เมื่อต้นคลิปนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ฮานาโกซัมมาครอบครองไว้นะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยการใช้ดาเมจสีม่วงเนี่ยก็ค่อยๆมีผลขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการมาของระยะเวลาของตัวละครอื่นๆนะครับที่เป็นตัวละครสีม่วงด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะหมดแล้วไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการเล่นบรัวคายนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปครับผมสำหรับวันนี้ถึงแม้ม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับจริงๆที่ร้องเพลงเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อหาคลิปมันแบบหมดแล้วแล้วทุกคนก็น่าจะเปิดฮานาโกซัมเมอร์กันอยู่แล้วเพราะว่าทำคลิปทำไมเนี่ย